ช่องของพี่ก๊อฟนะครับได้รับการสนับสนุนจาก PowerPay นะครับ Powerful Payment นะครับเป็นบริการรับเติมเงินเกมมือถือนะจะช่วยให้น้องๆเนี่ยประหยัดเงินได้ถึง 15-20% เลยนะสามารถเติมได้ทุกเกมเลยนะครับโดยเฉพาะเกม Azuren แล้วก็เกม Food Fantasy ที่ช่องพี่ทำนะแล้วก็ค่ายนี้เขาสร้างชื่อเสียงมาดีมากนะครับแล้วก็เปิดบริการมานานกว่า3ปีแล้วนะครับวิธีใช้บริการนะครับสามารถใช้ QR Code ที่เห็นอยู่นี้ได้นะครับหรือจะติดต่อไปที่2ช่องทางหลักนี้ก็ได้นะครับ Facebook หรือว่า LINE ก็ได้นะใช้บริการกับค่ายนี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนพี่ไปในตัวเหมือนกันนะครับสวัสดีครับพี่ก้อมนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Azuren นะครับก็ขอโทษนิดนึงนะหายไป3วันนะครับก็ติดอุปสรรคนะแล้วก็คลิปข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับใช้เวลาเตรียมตัวค่อนข้างมากนะครับวันนี้จะพูดหลักๆอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของเกียร์ใหม่นะครับแล้วก็พูดถึงด่านฟาร์มนะเรารวมถึงการจัดทีมฟาร์มด้วยนะครับแล้วก่อนจะไปถึงประเด็นหลักเนี่ยพี่ขอแก้จากคลิปที่แล้ว2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของลิโตริโอเนี่ยไม่มีดรอปในฉากนะครับข้อมูลตรงนั้นผิดนะครับก็สามารถหาได้2ช่องทาง1ก็อยู่ในร้านแลกแต้มนะครับ 8,000 แต้มแล้วก็สามารถหาในตู้กาชาได้นะครับเรท 0.5% นะอันนี้คือผิดที่1นะครับผิดที่2ก็คือในการทำกรอบโปรไฟล์นะครับเห็นว่ามันจะมีมิชชั่นสำหรับสะสมแต้มของ Elastian Warspire Ajax York ด้วยนะครับมันไม่ใช่ว่าลงปุ๊บปุ๊บได้แต้มเลยนะครับมันจะเป็นมิชชั่นนะสมมุติว่าอยากได้แต้มของ Elastian ใช่ไหมครับต้องพา Elastian เนี่ยไปที่ด่าน B2 นะครับแล้วก็ด่าน D2 ให้ครบ10รอบเควสก็จะผ่านนะครับที่ผิดก็ตามนี้นะครับโอเคครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องของวันนี้นะก็คือเรื่องของเกียร์ใหม่นะครับเกียร์ใหม่เนี่ยมีเกียร์ของอิตาลีเข้ามาเยอะเลยนะครับแต่ว่าเราจะพูดถึงเฉพาะเกียร์เด่นๆนะเกียร์อันแรกนะครับอันนี้คือจะเรียกว่าเป็นปืนของลิโตริโอก็ได้นะทิปเปิล381มิลลิเมตรนะครับโมเดล1934ปืนอันนี้นะครับเราจะได้กันแค่คนละกระบอกเดียวเท่านั้นนะอยู่ในร้านแลกแต้มนะครับดังนั้นพี่ก็แนะนำให้น้องไปแลกเก็บไว้ซะก็ดีนะครับแต่จะถามว่าปืนอันนี้มันดีไหมเนี่ยก็ขอดูเป็นจุดๆละกันนะครับรูปแบบกระสุนของปืนอันนี้นะฮะมันจะอยู่กึ่งๆระหว่าง AP กับ AP Plus นะครับก็เลยเป็น AP ดอกจันนะเห็นว่าพี่จะแดงเอาไว้นะครับกระสุนเจาะเกราะนะครับมันจะทำเดเมจหนักได้กับเกราะกลางกับเกราะแบบเฮฟวี่นะครับแล้วก็ปืนอันนี้เนี่ยยิงครั้งละ3นัดนะครับค่าการกระจายของมันก็ถือว่าสูงเลยนะครับอยู่ในระดับ24นะทำให้โอกาสในการเข้าเป้าทั้งหมดเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับก็อาจจะเข้าทีละ2นัด1นัดบ้างอะไรประมาณนี้เดาเมจที่เห็นจากในตารางนี่คือเขาคำนวณจากการเข้าเป้าทั้งหมดนะครับก็ถ้าคิดแบบนั้นเนี่ยมันจะอยู่แบบกลางๆตารางนะครับแล้วก็ปืนตัวนี้นะครับมีสกิลติดมาด้วยนะก็คือจะทำให้โจมตีแรงขึ้นนะครับ 10% แต่ว่าแลกมาด้วยข้อเสียนี้ก็คือทุกๆการยิงครั้งที่3เนี่ยจะทำให้โหลดกระสุนนานขึ้น 30% นะครับถ้าจะสรุปตอนนี้เนี่ยก็คือยังสรุปไม่ได้นะว่าปืนอันนี้ดีไหมนะครับแต่ว่าถ้าดูตัวที่คู่ควรกับปืนนี้ที่สุดก็คงจะเป็นลิโตริโอนะครับเพราะว่าถ้าติดปืนนี้ให้เนี่ยจะทำให้ถ้ายิงชุดพิเศษนะครับดีขึ้นแล้วก็โอกาสติดเพิ่มอีก 10% นะครับก็จะเป็น 75% นี่ถือว่าสูงที่สุดเท่าที่มีแล้วนะถ้าไม่ใช่ 100% นะครับถ้ายิงของปืนนี้ก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็รวมถึงถ้ายิงชุดพิเศษของลิโตริโอด้วยนะเห็นว่าเป็นกระสุนเจาะเกราะนะครับแต่ว่ายิงค่อนข้างกระจัดกระจายพอสมควรเลยนะพี่ว่าอาจจะเหมาะกับลักษณะการฟาร์มนะครับการยิงแบบนี้นะมาดูเกียร์ชิ้นต่อไปนะครับอันนี้คือแฟรี่อาบาคอนะตอนนี้มีแต่ระดับที่เป็นสีม่วงเท่านั้นนะครับอยู่ในร้านแรกแต้ม 1,000 นะแล้วก็สามารถฟาร์มได้ด้วยนะครับด่านที่ฟาร์มได้เนี่ยอยู่ที่ด่าน A3 กับด่าน C3 นะครับตัวนี้จะคล้ายๆกับตัวบาราคูด้าที่เรานิยมใช้กันนะครับเป็นตอร์ปิโดบอมเบอร์แบบธรรมดานะข้อดีของมันก็คือมันรีโหลดได้เร็วกว่านะครับแต่ข้อเสียที่ร้ายแรงที่สุดของเครื่องนี้ก็คือมันเป็นระดับสีม่วงนะครับมันก็จะเบามากเลยถ้าเทียบกับตัวที่เป็นระดับเทียร์สีทองทั้งหมดนะแต่ความน่าสนใจของมันมีอยู่หนึ่งอย่างนะครับก็คือฟอร์มิดาเบิลเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้แฟรี่อาบาคอนะครับโดยเงื่อนไขนะครับคือถ้าฟอร์มิดาเบิลนะครับติดเครื่องนี้1เครื่องขึ้นไปนะจะทำให้แสดงผลของตัวแฟรี่อาบาคอเนี่ยดีขึ้น 15% นะครับทำให้ได้ฝูงบินแฟรี่อาบาคอเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ทำให้แฟรี่อาบาคอเนี่ยสร้างสถานะน้ำท่วมได้นะครับแต่ก็นั่นแหละนะฮะเพราะว่าตัวของแฟรี่อาบาคอเนี่ยมันเบามากนะครับดังนั้นพี่แนะนำให้ติดเพียงแค่เครื่องเดียวก็พอนะครับจากที่พี่ทดลองมานะครับคือถ้าเราติดแฟรี่อาบาคอเนี่ยอย่างน้อย1เครื่องนะฝูงบินพิเศษที่เพิ่มขึ้นไปเนี่ยก็มีเท่าเดิมนะครับกับการที่ติด2เครื่องนะ
ส่วนเครื่องที่2เนี่ยถ้าจะให้แนะนำนะครับก็ถ้าน้องจะใช้กับสกิลหยุดเวลานะใช้ของซากุระก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเข้าเป้าหมดแน่นอนนะครับหรือถ้าชอบเรื่องของการรีโหลดนะครับก็จะใช้บาราคูด้าก็ได้นะครึ่งโหลดก็เร็วด้วยแล้วก็แรงกว่าแฟรี่อบาคอนะครับแต่ถ้าน้องชอบแบบเร็วที่สุดนะน้องจะติดแฟรี่อบาคอ2เครื่องก็ได้นะครับแล้วก็ตัวแฟรี่อบาคอทั้งหมดเนี่ยมันมีโอกาสสร้างสถานะน้ำท่วมได้ไงดังนั้นสถานะน้ำท่วมมันก็จะติดมากอยู่นะครับสรุปก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะ ดังนั้นควรหาแฟรี่อบาคอไว้ต่ำๆอย่างน้อย2เครื่องนะครับโอเคต่อไปนะครับอันนี้เป็นปืนเจ้ากรรมนะทวิน203มมโมเดล1927นะครับทำไมถึงเรียกว่าปืนเจ้ากรรมนะเพราะว่าอันนี้มันหายากมากนะครับมันดรอปที่ด่าน D3 นะเท่าที่เพื่อนๆทดลองฟาร์มกันมา2วัน3วันเนี่ยจากการนับจำนวนรอบในการตีไซเลนนะครับแล้วก็บอสเนี่ยมันจะตกอยู่ประมาณ 1% นะหมายว่าฟาร์ม100รอบได้สัก1แปลนนะครับไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรือว่าเขาจงใจนะมันถือว่ามันดรอปยากมากนะครับความพิเศษของปืนอันนี้ก็คือมันเป็นกระสุนชนิดพิเศษเลยนะครับเป็นกระสุน SAP นะณปัจจุบันเนี่ยก็คือมีตัวนี้กระบอกเดียวเลยปืนนี้นะครับมันจะยิงทีละ2นัด นะครับแล้วก็4ชุดนะครับถ้าการยิงเนี่ยมันเข้าเป้าทั้งหมดนะตัวนี้จะเป็นปืนที่ทำเดเมจต่อเกาะกลางได้สูงที่สุดนะครับแต่มันก็เป็นการยากอยู่เหมือนกันนะที่จะเอาให้เข้าเป้าทั้งหมดนะครับเพราะว่าการยิงลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าศัตรูหลบนิดหน่อยเนี่ยมันก็หลบพ้นแล้วนะก็จะเหมาะกับศัตรูที่ขยับน้อยนะครับและปืนนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นปืนของซาร่าก็ได้นะครับเพราะว่าในสกิลของซาร่าเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขอยู่อันหนึ่งบอกว่าถ้าติดกระสุน HE หรือกระสุน SAP นะครับจะเพิ่มความแรงขึ้นอีก 12% นะแต่ว่าลดโอกาสการติดไฟจนเหลือ0นะครับแต่เท่าที่ทราบมาตอนนี้เนี่ยกระสุน SAP เนี่ยมันไม่มีโอกาสติดไฟอยู่แล้วนะดังนั้นมันเหมือนว่าการเพิ่มเดเมจให้กับปืนนี้ตรงๆเลย 12% นะครับดังนั้นพี่ว่าปืนนี้ละใครจะคู่ควรกับมันเนี่ยก็คงจะเป็นซาร่านะครับแต่การที่จะได้มาเนี่ยถือว่ายากมากนะเหมือนที่พี่บอกว่าโอกาสในการฟาร์มมันอยู่ที่ด่าน D3 นะซึ่งเป็นด่านที่ยากนะครับแล้วก็เลยใช้น้ำมันเยอะแล้วก็มันก็ดรอปยากด้วยนะครับดังนั้นปืนนี้เนี่ยถือว่าค่าตัวแพงมากนะใครที่สนใจก็ลองไปฟาร์มดูแล้วกันนะครับพี่จะพยายามดูแล้วกันนะว่าจะได้ไหมเกียร์ใหม่อันถัดไปนะครับอันนี้เป็นปืน AA นะเป็นซิงเกิล90มิลลิเมตรนะครับไฮแองเกิลนะครับโมเดล1939นะตัวนี้นะครับจากที่เพื่อนๆ เราวิเคราะห์มามันจะคล้ายๆกับตัวทวิน40มิลลิเมตรที่เป็นปืน AA ที่ได้จากการวิจัยนะครับมันก็ถือว่าเป็นปืน AA ที่ดีอยู่นะครับก็มันโหลดเร็วนะแล้วก็ความกว้างก็ถือว่ากว้างเลยนะครับแต่ว่ามันจะเบานิดนึงวิธีการได้มานะครับได้จากการฟาร์มที่ด่าน D2 นะครับก็ถือว่ายากเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ไม่มีใครล่าเลยเขาก็ไปล่าไอ้ปืนของซาร่ากันนะครับแล้วก็ปืนของเรือวิจัยมันดีกว่าไงครับมันพี่ว่ามันไม่คุ้มกับการที่เราจะฟาร์มตอนนี้นะคือถ้าอนาคตมันหาได้ง่ายกว่านี้ก็อาจจะไปหาก็ได้นะครับตอนนี้พี่ไม่ค่อยแนะนำนะแต่แล้วแต่น้องเลยนะถ้าใครชอบ AA แบบนี้แล้วอยากจะได้เพิ่มนะครับฟาร์มที่ด่าน D2 นะเรื่องประเด็นของเกียร์ก็จบไปนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการฟาร์มแต้มกันแล้วกันนะแต้มทั้งหมดนะครับถ้าเราต้องการเหมาร้านเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด 57,550 นะครับของที่น่าสนใจก็ตามนี้เลยนะครับพี่สนใจว่าลิโตริโอถ้าน้องไม่ได้จากกาชานะน้องก็มาแลกแต้มตรงนี้ก็ได้นะครับ 8,000 นะแล้วก็ปืนของลิโตริโอเนี่ยสามารถแลกได้เท่านั้นนะครับคนละ1กระบอกก็ควรแลกเก็บไว้นะครับ 2,000 แต้มกล่องแมวก็ถือว่าหายากนะครับสามารถแลกได้2กล่องเลยนะใช้กล่องละ 3,000 นะครับแล้วก็แปลนเลยวิจัยก็ควรแลกเก็บไว้นะครับทองน้ำมันแล้วก็โคล่ารวมถึงตัวผาดของเกียร์เสริมแล้วก็ปืนใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นของหายากเหมือนกันตัวแฟรี่อาบาคอพี่ไม่แนะนำนะเพราะว่ามันค่อนข้างฟาร์มได้ง่ายนะครับทีนี้ถ้าแต้มเหลือๆน้องก็อาจจะแลกกล่องทองเก็บไว้ก็ได้นะเอาไปลุ้นสนุกๆ นะครับแล้วก็กิจกรรมสะสมแต้มของคาราบิเนียนะครับก็ 10,000 นะครับพี่ว่าไปถึงที่ประมาณ 55,000 เนี่ยถือว่าเราเหมาร้านได้เกือบครบนะครับแล้วก็ได้ของจากมิลสโตนก็เกือบครบเหมือนกันแต่ดูแววแล้วนะคือถ้าคนที่ฟาร์มแล้วก็จบฉากด้วยนะครับพี่ว่าอาจจะถึงแสนนะครับกิจกรรมนี้ทีนี้พี่ก็จะมาชี้ช่องฟาร์มนะครับสำหรับด่านพิเศษก็ต้องมีตั้งแต่ด่าน A นะครับจนถึงด่าน B อันนี้คือด่าน normal นะครับแล้วก็พวกนี้1วันเนี่ยเราสามารถลงแล้วจะได้แต้มคูณ3 1ครั้งนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับพี่แนะนำที่ด่าน A3 นะครับเป็นด่านที่มันจะมีศัตรูที่เป็นเครื่องบินนะครับถือว่าเป็นอะไรที่อ่อนมากนะแล้วก็สามารถเคลียร์ได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็น้องสามารถเคลียร์แค่4ม็อบบอสก็เกิดนะครับใช้น้ำมันแบบประหยัดได้
สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยนะครับถ้าจัดดีๆน้องสามารถทำทีมประหยัดน้ำมันเหลือสัก10เลยได้เคลียร์ได้สบายๆเลยนะคือสำหรับผู้เล่นใหม่อยากประหยัดน้ำมันนะครับพี่แนะนำที่ด่าน A3 นะและตรงนี้มีเครื่องบินของ Ferry Abacor ด้วยพี่ว่าดีไม่ดีน้องจะสามารถฟาร์มได้เป็น10ลำเลยอ่ะพอเรือของน้องนะครับขยับไปถึงเลเวลประมาณ80แล้วน้องสามารถย้ายไปฟาร์มที่ด่าน C3 ได้นะครับจะคล้ายกันนะครับแต่ว่าเลเวลของศัตรูมันก็จะประมาณ80บวกนะครับแล้วก็ได้ค่า EP มากขึ้นได้แต้มมากขึ้นได้ทองมากขึ้นได้ของดีขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นด่านฮาร์ดแล้วนะเห็นว่าพี่จะแนะนำอยู่2ฉากนะครับที่ด่าน C3 กับด่าน D3 นะครับพี่ให้2ทางเลือกอย่างนี้นะครับถ้าน้องอยากได้แบบฟาร์มแบบประหยัดน้ำมันแบบง่ายๆเลยเก็บเลเวลเรือไปเรื่อยๆนะครับแล้วอย่างมีความสุขสู้กับพวกเครื่องบินที่จบรอบได้ภายใน 10-20 วินาทีเนี่ยมันถือว่าเร็วมากแล้วก็ได้ EP ดีได้ทองดีแล้วก็ตรงนี้มีบาราคูด้าดรอปด้วยนะครับพี่ว่าที่นี่เรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักฟาร์มเลยนะถือว่าเป็นอะไรที่ชิลมากๆนะก็ขอเสริมนิดนึงนะครับพวกเครื่องบินพวกนี้นะถ้าเราเอากองหน้าที่มีค่าต่อต้านอากาศยานดีๆมานะคือเครื่องบินมันจะไม่ถึงข้างหลังเลยแล้วก็ถือว่าไม่เจ็บไม่ปวดเลยนะครับเราสามารถเอาเรืออะไรมาเก็บเลเวลก็ได้นะถ้าเป็นกองหลังนะครับเรือเป็ดก็เห็นจะมีนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเป็นประเด็นเท่าไหร่มันค่อนข้างจะเบานะครับตอนนี้พี่ก็เอาแซนดี้มาแบกนะครับแล้วก็เอาเรือของอิตาลีที่เลเวลน้อยๆเนี่ยมาใส่ดิตี้นะครับโอ้โหเก็บเวลสบายเลยนะลองดูนะครับด่านนี้ง่ายจริงๆแล้วก็อีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนที่เป็นนักสะสมนะครับอยากได้เกียร์ใหม่อยากได้ปืนของซาร่านะครับไปที่ด่าน D3 นะครับอันนี้คือจุดสูงสุดของการฟาร์มแล้วนะครับแต่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ง่ายนะถ้าเทียบกับกิจกรรมก่อนๆที่ผ่านมานะครับโดยตัวที่มันเป็นไซเรนและหน้าตามันจะคล้ายกับเรืออินเตอรี่นะครับมันไม่ยากนะมี3แบบนะครับแบบแรกเป็นแบบเรือพิฆาตนะแบบที่2เป็นแบบเรือเฮฟวี่ครูเซอร์แล้วก็แบบสุดท้ายเนี่ยเป็นแบบเรือแบทเทิลชิพนะครับเลเวลสตูนะครับอยู่ที่101นะถือว่าก็ไม่เยอะนะครับประมาณ Chapter 8 Chapter 9ของ Chapter ปกตินะครับแล้วก็ EP ที่เนี่ยคือพี่เห็นว่าเขียนว่า510นะครับถึง700 700นี่คือไซเรนนะคือไซเรนนี่คือตัวที่ EP เยอะนะครับแล้วก็ดรอปแปลนทองด้วยปืนของซาร่าก็ดรอปจากส่วนนี้แหละนะครับแล้วก็ใครอยากได้แต้มก็ไปตีจนจบสู้บอสก็จะได้แต้มนะครับ180แต่สำหรับคนที่จะเอาปืนของซาร่าเนี่ยเอาแค่จบไซเรน3ตัวแล้วกดออกก็ได้นะบอสของฉากนี้นะครับจะเป็นซาร่ากับโพล่านะครับ2ตัวเนี่ยถือว่าเป็นเกาะกลางนะแล้วก็เคลื่อนที่ค่อนข้างน้อยนะครับจะอยู่ตรงกลางแล้วก็ขึ้นลงนิดหน่อยนะครับถือเป็นบอสที่อึดเหมือนกันนะครับก็ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับกว่าที่2ลำนี้จะจมนะครับแล้วก็กระสุนนี่เต็มจอเลยนะพี่ก็แนะนำให้กองหน้าก็ขออึดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ากองหลังเนี่ยยังไงก็ได้ขอเดเมจหนักๆไปเลยนะครับเพราะว่าตัวซาร่ากับโพล่าจะไม่ค่อยทำเดเมจสู่กองหลังเท่าไหร่นะครับถ้าใครที่เดเมจไม่ถึงจริงๆพี่แนะนำให้ใช้กระสุนแบบจอกหล่อนะครับเพราะว่าจะทำเดเมจกับ2ตัวนี้ได้มากนะครับทีนี้เรามาดูด่าน SP นะครับด่าน SP เนี่ยจะเปิดก็ต่อเมื่อเราผ่านด่าน D3 แล้วนะครับผ่านแบบ 100% นะครับสามารถลงได้วันละ1รอบเท่านั้นนะแล้วก็ได้800ต่อ1รอบนะครับหรือว่าแต้มเยอะอยู่นะครับแล้วก็ของที่ดรอปเนี่ยจะเหมือนด่าน D3 เลยจริงๆมันคือด่าน D3 ที่อัปเกรดขึ้นมานะบอสก็เป็นโพล่ากับซาร่านะครับแต่เลเวลมันเยอะนะครับอยู่ที่110นะครับแล้วก็ต้องจมทั้งหมด7ม็อบนะครับจากที่พี่ทดลองเล่นมาก็พี่ใช้ทีมประมาณนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับไม่ยากนะครับถ้าเทียบกับด่าน SP กิจกรรมที่ผ่านมานี่ถือว่าง่ายที่สุดแล้วนะก็ตัวช่วยของน้องๆนี่มีเยอะเลยนะครับตอนนี้มีผู้การแมวนะอย่าลืมติดผู้การแมวด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องของเรือดำน้ำน้องสามารถเอาเรือดำน้ำมาถล่มบอสได้เลยสบายๆนะครับแล้วก็เรือดำน้ำตอนนี้สามารถเคลื่อนที่ได้แล้วนะเคลื่อนที่มาที่จุดบอสด้วยนะครับเหมือนระยะการล่าให้ถึงเนี่ยส่วนน้องๆคนไหนที่ยังมีปัญหาไม่สามารถผ่านได้ด่าน D3 ด่าน SP เนี่ยลองดูเรือที่พี่จะแนะนำต่อไปนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของเรือแนะนำนะครับอันนี้ส่วนของเรือฟาร์มนะอันนี้เป็นแบทเทิลชิพที่พี่จะแนะนำนะครับก็คือตามนี้เลยมี S กับ A นะครับ S นี่ก็คือระดับ S นะระดับ A ก็คือระดับต่ำกว่าลงไปนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือการฟาร์มม็อบนะครับถ้าน้องใช้เรือที่พี่แนะนำนี่นะขอเพียงแค่ลำเดียวพอตัวซ้ายขวาไม่ต้องเอาอะไรไปนะครับอย่างพี่เนี่ยใช้แค่อลาบามาลำเดียวนะครับสบายนะครับไม่มีปัญหาเลยไม่เคยเลือดลดต่ำกว่าครึ่งเลยนะครับสำหรับน้องๆที่ต้องการฟาร์มจบเร็วๆพี่จะแนะนำลำนี้นะครับคิงจอร์ดนะครับแล้วก็ติดปืนของคิงจอร์ดด้วยนะแล้วก็ชองบาทเนี่ยถือว่าฟาร์มได้เร็วเลยสตาร์ทมายิงตุ้มนะครับจบอะไรประมาณนั้นอั
ันนี้เป็นส่วนของเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับก็พวกนี้เนี่ยเน้นที่เดเมจหนักอยู่แล้วนะคือจะพูดถึงบอสก็ได้นะพวกนี้นะครับก็อย่างเรือของญี่ปุ่นเนี่ยอย่างคากะกับอาคากิเนี่ยถือว่าเป็นการฟาร์มที่รวดเร็วนะแต่ว่าจำเป็นต้องไปคู่กันนะมันจะเปลืองน้ำมันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อีลัสเทียนเนี่ยถือว่าดีเลยนะมันเหมาะกับการที่จะเน้นให้กองหน้าอยู่ยาวๆนะครับลำดีๆก็มีเพียบนะครับก็ตามที่พี่แนะนำนี่เลยนะครับอันนี้เป็นส่วนของเรือคุยเซอร์นะครับมีทั้งแบบไลท์และแบบเฮฟวี่นะก็อันนี้เป็นพวกสายแท้งนะครับสายอึดอยู่รอดจนจบนะครับความอึดก็แตกต่างกันออกไปนะครับบางตัวก็จะเดเมจหนักด้วยนะถ้าใครชอบแบบอึดสุดๆนะครับก็น้องโลนกับพอร์ตแลนด์อันนี้ถือว่าอึดสุดนะครับแล้วก็ใครชอบแบบเดเมจหนักๆนะครับแล้วก็อยู่นานๆก็น้องมินนี่นะครับใครชอบแบบประหยัดน้ำมันนะครับก็ฟีนิกอันนี้พี่ตกไปตัวหนึ่งนะก็ควรจะมีเนปจูนด้วยนะครับเนปจูนนี่ถือว่าดีกว่าฟีนิกไปอีกระดับหนึ่งนะครับอันนี้เป็นส่วนของเรือพิฆาตนะครับแล้วก็มันจำเป็นที่จะต้องกล่าวถึงด้วยเพราะว่าที่ด่านดีสารนะครับใช้ค่าหลบหลีกถึง 1,000 เลยนะถึงจะลงฉากได้นะครับก็พวกนี้ก็เป็นพวกที่คาดมาโดยที่เอาค่าหลบหลีกเข้าว่าด้วยนะครับค่าหลบหลีกสูงนะอย่างพี่เนี่ยใช้อายานามินะครับแล้วก็ยูกิคาเซดเดเมจจากพวกนี้ก็จะมาจากตอร์ปิโดดังนั้นการเล่นมือก็จะถือว่าช่วยได้มากนะครับสำหรับคนที่ค่าหลบหลีกไม่ถึงนะพี่แนะนำเกียร์อยู่2ตัวนะครับตัวที่น่าสนใจเป็นพิเศษก็คือตัวไฮperformance hydraulic นะครับตัวนี้ค่าหลบหลีกถึง40เลยนะเป็นเกียร์ลือพิจัยนะครับถ้าเล่นตั้งแต่วันแรกของลือพิจัยมาน่าจะมีกันประมาณ2ชิ้นแล้วนะสำหรับชิ้นนี้นะครับเป็นเกียร์ที่ดีมากนะครับแล้วก็เหรียญ Beaver เนี่ยมีกันทุกคนอันนี้จะได้ค่าหลบหลีกอีก35นะครับส่วนสุดท้ายของคลิปในวันนี้นะครับก็จะแนะนำทีม T-Boss นะครับก็จากเรือทั้งหมดเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้นะแต่เท่าที่พี่คิดได้นะครับอันนี้คือถือว่าเป็นแนะนำจากพี่แล้วกันนะครับก็พี่จะมีเกรดให้แล้วก็มีตำแหน่งนะครับว่าเรือลำนั้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะอย่างของเฮเลน่าจะเห็นนะครับบอกว่ามาเพื่อดีบัฟโดยเฉพาะนะครับซึ่งเดเมจของน้องอาจจะน้อยไปนิดนึงถ้าเทียบกับเรือลำอื่นๆนะแต่ว่าดีบัฟของน้องในหาตัวอื่นมาแทนไม่ได้แล้วนะถือว่าดีที่สุดในการทำให้บอสนิ่มนะครับถ้าพูดถึงตัวแท้งเนี่ยก็น้องโลนนะครับหรือบางทีจะเอาอีบุกิก็ได้ก็คือตัวนี้จะเป็นแท้งได้ในระดับหนึ่งแล้วก็มีตอร์ปิโดที่ถือว่าแรงมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดเมจด้วยแล้วก็ในการลงด่านเนี่ยอายานามิเนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกของหลายๆคนเลยเพราะว่าทั้งเดเมจก็หนักนะครับแล้วก็ค่าหลบหลีกก็สูงนะครับก็ควรจะพกติดตีมาด้วยก็ถือว่าช่วยได้มากเหมือนกันนะครับพวกสายเดเมจเนี่ยโหมีเยอะแยะไปหมดนะครับก็อย่างเช่นอามากินะครับนางาโตะอินเตอร์ไพรส์อีลัสเทียนเนี่ยก็คือมาบัฟกรอบแล้วก็มีเดเมจด้วยนะครับแล้วก็จินสึเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นคือตอร์ปิโดน้องก็ไม่ได้แพ้ใครนะถือว่าแรงมากแล้วก็พอแทงได้ระดับหนึ่งนะครับช่องบาดเนี่ยก็ถือว่าแรงนะครับแต่ยุคออฟยอร์กนี้มีดีบัฟทำให้บอสนิ่มด้วยนะตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเรือบรรทุกเครื่องบินมีอะไรอีกมีไทโฮนะครับแล้วก็มีเซนทอร์ตัวของฟอร์มินาเบิร์นนี่น่าสนใจมากที่จะเล่นในกิจกรรมนี้นะแต่คิดว่ายังมีหลายคนยังไม่ได้แล้วก็ยังปั้นไม่ทันนะครับแต่ว่าพี่ว่าลำนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็อลาบามาก็ใช้ได้นะออโรร่านี่เอามาเพิ่มเดเมจให้กับกองหน้านะครับแล้วก็แทงได้ด้วยก็จะพูดทั้งหมดคงไม่ได้นะเพราะว่าเรือในเกมนี้มี 300-400 กว่าลำนะครับก็ใครมีอะไรเสริมเชิญในคอมเมนต์ได้เลยนะครับพี่ว่าน้องๆหลายคนในกลุ่มของเราเนี่ยมีจินตนาการที่โอ้โหเหนือกว่าพี่ไปอีกหลายระดับนะครับพี่ก็คงได้เท่านี้นะครับกับความรู้ที่พี่มีแล้วก็ก่อนจากไปในวันนี้นะครับพี่ก๊อฟก็ขออวยพรให้กับน้องที่ยังสู้กับตู้กาชาอยู่นะตอนนี้พี่ได้ครบตู้แล้วนะครับแต่ว่าพี่ใช้เยอะมากนะถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมของพี่ก๊อฟเลยก็ได้นะครับพี่ใช้ไปทั้งหมด240คิ้วครับตอนนี้คิ้วพี่เนี่ยต่ำลงไปกว่า50แล้วนะตอนนี้พยายามฟื้นอยู่นะครับก็ขอให้น้องทุกคนโชคดีแล้วกันขอให้ได้น้อยกว่าใช้น้อยกว่าพี่นะขอให้น้องๆทุกคนได้นะครับ Formidable ได้ซาร่านะครับรวมถึงตัวของจูเลียสซีซ่าด้วยนะครับสำหรับใครที่จะฟาร์มปืนของซาร่าเนี่ยก็ขออวยพรเหมือนกันนะครับขอให้น้องฟาร์มได้ปืนกระบอกนี้เร็วๆนะครับวันนี้พี่ก๊อฟก็ขอตัวก่อนนะขอให้น้องๆทุกคนนะครับสนุกกับเกมอาซูเลนแล้วก็อย่าฝืนนะครับอย่าฟาร์มหนักจนเกินไปจนเสียสุขภาพนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ